ตรงนี้เป็นต้นเมเปิลที่สมบูรณ์ที่สุดต้นแรกที่เห็นตั้งแต่มาเตอร์เคียเมเปิลต้นนี้ก็เราก็ถ่ายรูปกันไปเยอะแต่ก็ยังถ่ายอยู่เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าต้นอื่นๆเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าคือมันอาจจะเริ่มร่วงกันแล้วต้นนี้มันยังเหลืออยู่ให้เห็นตั้งแต่นั่งรถมาเนี่ยต้นนี้สดที่สุดแล้วที่เป็นเมืองมิสลิมที่เฟรนลี่มากก็ขายวายไม่กินหมูแต่ขายวายดื่มกันได้เขาเองก็ดื่มแล้วแบบไม่รู้นะแล้วก็จะให้เจอก่อนแต่ว่าเท่าที่มาที่นี่ยังไม่เจอบรรยากาศมุสลิมแบบเต็มๆเลยก็คือจะเป็นแต่นักท่องเที่ยวแทบ 100% เลย